สวัสดีครับวันนี้ก็ผมก็จะมาทดสอบจริงนะครับโปรแกรมรู้จำคำสั่งเสียงพูดนะครับสำหรับควบคุมการทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบไม่ขึ้นกับผู้พูดนะครับโดยวันนี้จะสาธิตทั้งด้านซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์เลยนะครับโดยฮาร์ดแวร์นี้ก็จะอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเด็กนะครับแล้วก็นี้ก็ผมกำหนดให้หลอด LED 2อันนี้โดยอันหนึ่งเป็นพัดลมนะครับส่วนอีกอันหนึ่งเป็นหลอดไฟนะครับซึ่งพอผมพูดคําว่าหลอดไฟนะครับไฟแสดงผลตรงนี้ก็จะต้องเป็นสีเขียวแล้วก็หลอดไฟตรงนี้ก็จะต้องติดนะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับก็ถ้าพูดคําว่าพัดลมหลอดไฟตรงนี้ก็ต้องติดแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นสีเขียวนะครับที่พัดลมนะครับส่วนคําว่าปิดผมก็จะให้มันปิดการทำงานตรงนี้นะครับของหลอดไฟทั้ง2อันนี้ครับก็มันก็จะแสดงผลตรงนี้คำว่าปิดด้วยส่วนตรงนี้คำว่าเปิดก็ผมกำหนดให้มันให้ LED ทั้ง2ดวงเนี่ยติดหมดเลยนะครับมาลองมาดูกันเลยดีกว่าว่าผลลัพธ์ที่ได้มาเป็นไงหลอดไฟนะครับนี่คำว่าหลอดไฟนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรูปคลื่นนะครับรูปคลื่นเราจะเห็นได้ว่าบางเสียงที่แทรกมาก็เป็นเสียงที่ไม่พึงประสงค์นะครับส่วนนี้เป็นเนื้อเสียงจริงๆเลยนะครับก็คือคําว่าหลอดไฟจะมี2ก้อนนะครับก็คือผมกําหนดให้มันตัดเนื้อเสียงแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาดูด้านแสดงผลกันเลยโอเคครับถูกต้องนะครับโอเคตรงนี้แสดงว่าปิดนะครับผมก็มาดูกันแล้วก็ผมก็จะพูดคำว่าพัดลมแล้วกันนะครับพัดลมโอเคเห็นไหมครับพัดลมนี่ครับรูปแบบนี้นี่เป็นรูปสัญญาณที่เข้ามาดีนะครับก็คือจะไม่มีสัญญาณรบกวนอะไรเข้ามาเลยนะครับทําให้การรู้จํามีความแม่นยําสูงนะครับถ้าไม่มีสัญญาณรบกวนเลยนี่ครับ LED ของพัดลมก็จะติดแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะพูดคําว่าปิดนะครับปิดครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นคําว่าเปิดนะครับเปิดนี่ครับเปิดก็ผลการทดสอบจริงนะครับก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับถ้าไม่มีสัญญาณมารบกวนนะครับก็โอกาสความแม่นยำก็สูงนะครับผมผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ